าไปดูคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ชาวเน็ตนี่เห็นแล้วก็หลายคนโกรธแทนมีไรเดอร์คนหนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนกับคุณยายที่ปั่นจักรยานหลังจากนั้นไรเดอร์แทนที่จะลงมาช่วยไม่ครับขับหนีไปเลยไปดูจังหวะนั้นครับนี่แหละครับคุณผู้ชมถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีที่กำลังขับอยู่บนถนนวุฒากาศเขตจอมทองกรุงเทพไรเดอร์คนนี้แซงไปด้านหน้านะครับแล้วพอแซงเก๋งสีดำไปชนกับคุณยายที่ปั่นจักรยาน3ล้อจนล้มคว่ำกลางถนนแบบนี้แต่ไรเดอร์คนนี้ไม่หยุดไม่ลงมาให้ความช่วยเหลือนะครับมีการหันมามองเล็กน้อยก่อนจะบิดมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปคือตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าไรเดอร์เป็นคนชนคุณยายเองนะครับแล้วก็หนีไปเลยแบบนี้แต่คันอื่นที่ไม่ได้ชนขนาดมอเตอร์ไซค์ข้างๆเนี่ยฮะชาวบ้านที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเขายังวกรถกลับไปช่วยคุณยายเลยครับแต่ไรเดอร์คันต้นเหตุไม่หยุดนะครับชนปุ๊บหนีเลยนี่เป็นอีกมุมนึงนะครับคุณยายล้มแบบนี้ค่ะแล้วมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับมาเนี่ยเขาจอดตรงกลางถนนเลยนะแล้วก็ลงไปช่วยอย่างพี่ผู้หญิงท่านเนี้ยเขาอยู่ตรงริมฟุตบาทอ่ะเห็นเหตุการณ์ปั๊บละไกลเหมือนกันวิ่งไปช่วยเลยแต่มอเตอร์ไซค์ต้นเรื่องเนี่ยชนปั๊บทำยังไงหันหน้ามาดูแล้วบิดหนีไปสำนึกยังมีอยู่ไหมอ่ะนี่แหละครับกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับเพราะจังหวะที่คุณยายโดนชนเนี่ยแล้วล้มลงไปกลางถนนจักรยาน3ล้อของคุณยายเนี่ยทับคุณยายด้วยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอีกทีเนี่ยลักษณะคือทับคุณยายอยู่คุณยายลุกไม่ได้อ่ะเนี่ยครับชาวบ้านที่เขาเห็นเขาหยุดรถกันหมดเลยนะหยุดทุกคนนะครับยกเว้นไรเดอร์คันต้นเหตุแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกทะเบียนของมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์คันก่อเหตุได้ชัดเจนนะครับหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นเชิงตำหนิเป็นจำนวนมากนี่เพราะจังหวะที่ไรเดอร์แซงไปอ่ะมันเห็นทะเบียนนะครับก็วิจารณ์กันหนักเลยครับว่าไม่มีความรับผิดชอบจริงๆทำไมถึงไม่จอดช่วยคุณยายก่อนแล้วก็มีการเรียกร้องอยากจะให้ติดตามตัวไรเดอร์คนนี้มาดำเนินคดีกันด้วยเพราะน่าจะตามไม่ยากนะครับคนเรานะสมัยนี้น้ำจิตน้ำใจแล้วจริงๆชนแล้วหนีเนี่ยถ้าเกิดผิดจริงติดคุกได้ทันทีเลยนะครับมีภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี้ชัดเจนเลยนะคะ